ื่อวานนี้ละในเรื่องราวของกระแสที่เกิดขึ้นนะฮะว่าตลาดหุ้นไทยมันลงจบหรืออย่างมันแบบไหนอย่างไรเส้นทางของเขาเองนะฮะในเอเลทเว็บเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณอ๋องคุณเอกภวินสุนทราภิชาตินั่นเองนะฮะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสนั่นเองนะฮะสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับสวัสดีทุกท่านครับเป็นตลาด5ของ5พี่รู้ไหมคืออะไรเป็น5ของ5เป็น5ของ5ของขาของอินเลทเว็บของคลื่น4ใช่ไหมฮะอันนี้ขาขึ้นพี่เป็น5ของ5ที่ขึ้นทั้งไฮใหม่ที่มันบอกเมื่อกี้พี่ใช่ครับพี่ใช่เลยครับผมอ๋อพี่ก็มัวแต่มองประเทศไทยมันจะจบ5หรือยังใน4เนี้ย4ของคุณอ๋องอ่ะทางจบหรือยังถ้าเซตพี่เซตยังเซตยังแต่ผมบอกว่าใครที่มีหุ้นต่างประเทศนะพี่คืออันเนี้ยเป็นขาจบนะที่ขึ้นมาทำนิวไฮเนี่ยเป็น5ของ5เลยครับพี่ไอตัว Nasdaq เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็ขายรถพอร์ตบ้างนะแล้วเดี๋ยวพอมันตลาดฝั่งนั้นมันเริ่มปรับฐานอ่ะมันก็จะทำให้เซ็ตเนี่ยมันก็ลงต่อครับพี่ฮัลโหลครับตัวหุ้นสหรัฐเป็น5ของ5ทั้งดาวโจนส์ S&P 500หรือว่า Nasdaq คะหมดเลยพี่ S&P 500Nasdaq ไอตัวถ้าผมไม่ผิดนะวันเนี้ยตลาดหุ้นยุโรปนะครับสต็อกเอ็กซ์600อาจจะขึ้นนิวไฮหน่อยเช่นเดียวกันเป็น5ของ5เหมือนกันครับหลังจากนั้นตลาดพวกเนี้ยก็จะปรับฐานเลยเพราะว่าขึ้นมา5ขึ้นละพอตลาดพวกเนี้ยมันปรับฐานเนี่ยเสี่ยงก็โดนเทหมดเลยพี่มันจะมีการแบบเทคโปรฟิตรอบหนึ่งรอบเนี้ยนะครับจากที่ขึ้นมาครบ5ขึ้นแล้วก็ทำให้เซตเนี่ยมันก็ทำให้เราใช่ไหมมันก็จะปรับตัวลงแบบหลุดโลเดิม1330ไปแบบ1,300อย่างเงี้ยนะครับก็คือเซตเนี่ยเป็นลงมาเป็นปลายรอบจริงแต่ว่า5เนี่ยของ C-CAT อันนี้ขาลงนะพูดถึงเซตขาลงละนะครับเป็น ABC C-CAT มี5ขึ้นอันเนี้ยมันเป็นแบบปลายรอบจริงแต่ว่ามันไอตัวระยะทางอ่ะมันก็ยังเหลือพอสมควรเหมือนกันซึ่งถ้าเป้าเนี่ยก็จะประมาณ1260 1270นะครับเป้าเบื้องต้นครับพี่เซตก็1270 1250เลยเหรอฮะ1260 1270พี่แถวๆเนี้ยครับผมมันก็ไม่กี่จุดมันก็โซนนั้นแหละเนาะใช่ครับพี่เดี๋ยวมันจะลงหมดเลยทั้งตลาดหุ้นทั่วโลกอะมันจะลงหมดเลยก็เซ็ตก็ต้องมาเจอตรงนั้นถ้าเขาพักฐานนะใช่ครับพี่ใช่ครับผมครับซึ่งเซ็ตไม่เท่าไหร่หรอพี่เพราะว่าคนก็คงไม่ได้ซื้อเซ็ตไม่ได้แบบซื้ออะไรมากแต่พวกตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างเงี้ยที่มันขึ้นไม่ได้เยอะอย่างเงี้ยนะครับแล้วแบบบางทีเราเห็นว่ามันขึ้นตลอดเนี่ยมันจริงมันไม่ใช่มันต้องมีลงพักฐานสลับบ้างอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมก็เตือนแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องเตือนก่อนเกิดที่ถูกไหมด้วยตามคอนเซ็ปต์ด้วยรักและหวังดีเหมือนเดิมขายตรงที่มันพีคได้ราคาดีๆอย่างเงี้ยtake profit มาก่อนนะครับเพราะว่าในไม่ช้ามันจะเริ่มอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้ที่เริ่มแบบปรับฐานลงเป็นจะขึ้นครบ5ขึ้นแล้วพวก Nvidia หุ้นกลุ่มเทคต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็ลดพอร์ตบ้างนะครับเดี๋ยวจะขายไม่ทันไงตอนมันลงจริงอย่างเงี้ยครับผมครับฮัลโหลครับตลาดหุ้นสหรัฐนี่ขนาดเขาวิ่งไปทำหายแต่ตลาดหุ้นไทยนี่ขนาดเขาขึ้นเรายังหายจากสารบบไปเลยนะถ้าเขาลงเราจะเหลืออะไรไหมเท่าต่างใช่พี่เนี่ยครับถูกครับพี่คือเขาขึ้นกันเราไม่ขึ้นใช่พี่เราลงสวนแต่พอเขาลงเนี่ยเราลงด้วยนะ มันไม่รอด
แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะมันก็ลงตกไปเหอะมันจะได้แบบเปลี่ยนแนวโน้มเป็นปรับขึ้นสักทีพี่เพราะมันเหลือแค่อีกขึ้นเดียวเองแต่เนี้ยมันพิลีพิไลมาตั้งแต่ในขึ้นสี่แล้วไงที่แบบตั้งแต่ต้นปีมาเลยอ่ะแบบสวิงแบบยึกยักเป็นสี่อย่างเงี้ยไม่ยอมลงห้าสักทีอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเป็นลักษณะประมาณไซด์เวย์ดาวพี่ไม่ลงแบบค่ะชัดๆสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยก็เดือนเนี้ยต้องเป็นภาพที่ต้องระวังกันละกันนะครับสำหรับพวกสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆครับผมค่ะตัวไอ้ระยะทางระยะเวลาทำของคุณออกนี้มันน่าจะสุดในเดือนมิถุนายนไหมฮะตอนนี้ต้องปรับนานขึ้นพี่เพราะว่าเนื่องจากขึ้นสี่มันสวิงขึ้นลงมานานนะครับมันก็จะเป็นสักประมาณกลางเดือนกรกฎาพี่กลางเดือนกรกฎาถึงแบบเลทสักประมาณกลางสิงหาประมาณเนี้ยนะครับน่าจะเป็นบอททอมครับผมครับฮะก็อันนี้คือเซตนะครับวันนี้ก็S50ซีรีส์ M S50ก็เป็นช็อตนะครับเป็นช็อตก็รอเด้งหน่อยเปิดโซน831ขึ้นไปนะครับเปิด831ขึ้นไปมันเป็นแบบประมาณแนวต้านดาวเทนไลน์นะครับอาจจะขึ้นมาแล้วเราก็เปิดที่แนวต้านนะครับแล้วก็สูงกว่า838คัทลอสเปิด831นะครับสูงกว่า838คัทลอสแล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยก็จะมีสองแนวมีโซน818 819นะครับที่ล่าสุดยังเป็นจุดรับอยู่นะครับแล้วก็พยายามเด้งขึ้นมาถ้าสมมติมันเด้งมาเราเปิดช็อตได้แล้วก็ลงมาแนวนี้แล้วก็แบ่งปิดไปบ้างแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือโซนแถวแถว810จุดครับพี่เป็นจุดในการรอปิดทำกำไรส่วนทองนะครับโกลด์ฟิวเจอร์เนี่ยอาจจะเป็นเล่นเล่นเล่นลองก่อนแล้วค่อยไปช็อตข้างบนนะครับก็ตัวเป้ามันจะมีสักประมาณ2385น่าจะขึ้นไปถึงนะครับ GOM 24เปิดย่อหน่อยก็เปิดสักประมาณแถว2355นะครับ2355แล้วก็ต่ำกว่า2340คัทลอสไปปิด2385แล้วพอถึง2385ค่อยช็อตอีกทีนึงอันนี้เล่นเล่นลองขึ้นมาก่อนสำหรับตัวทองคำนะครับสวิงเทรดไปเลยใช่ไหมตัวนี้ครับครับใช่ครับผมก็มาลงมาแป้นน่าจะเป็นแบบโซนแนวรับแล้วก็เริ่มฟื้นนะครับเริ่มฟื้นขึ้นมาครับผมค่ะครับGOM นะฮะทุนครับโอเคค่ะตลาดหุ้นโอเพ่นแล้วมันก็เด้งมาจริงๆด้วยตามตลาดหุ้นสหรัฐหน่อยหนึ่งนะฮะน้องก็ตอนนี้เอสซอศูนย์ซีรีเอ็มก็ขยับมา1 จุดนะก็เตรียมเด้งช็อตที่บริเวณ831นะฮะครับใช่ครับผมพี่ดูอยู่นะฮะค่ะนักทุนก็ลองดูก็โซนช็อตนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งเรามีหุ้นให้นักทุนตามไหมคะคุณอ๋องค่ะก็เป็นยังชอบ PTG อยู่พี่ครับอันนี้ก็ตั้งแต่ตามแต่วันอังคารที่ผ่อาน๋อมาใช่แลใ้ชว่กใ็ช่ใช่ใช่เมื่อวานช้าแล้วก็มีพูดถึงตัวหุ้นตัวนี้กันนะครับมันน่าจะเป็นขาซีที่ขึ้นมาละนะครับอันนี้เรามองแบบเป็นกรอบการเทรดง่ายๆก็คือขึ้นเป็น ABC นะครับไปเลคย่เะมื่อวาคน่ะนะครับก็รอย่อหน่อยก็เพราะว่ามันอาจจะแบบติดประมาณ9.45เป็นแนวต้านเส้น200 วันอยู่นะครับขึ้นมาถึงใกล้ถึงแล้วนะครับอาจจะมีย่อบ้างก็รับแถวโซนสักประมาณ9.2เนี่ยได้9.2นะครับ9.2แล้วก็ต่ำกว่า8.7คัทลอสด้านบนถัดไปเนี่ยมี10 บาทเก้าถัดไปมีประมาณ10 บาท
นะครับก็เป็นคล้ายๆเป็นสวิงเทรดเหมือนกันเราเล่นในขา C-CAT นะครับตามโครงสร้างขึ้นที่เป็น ABC เพราะ AB มันจบไปแล้วอันนี้มันเริ่ม C ยังมีระยะทางเราก็เกาะตามเทรนไปโดยอาศัย Either Wave เข้าช่วยในการเทรดนะครับก็เล่นเก็งกำไรในขา C-CAT ตัว PTG ครับพี่ครับผมได้เลยอ่ะมีอีกตัวไหมฮะคุณน้องค่ะก็ถ้าเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับแพทเทิร์นเดียวกันเนี่ยก็จะเป็น OSP ก็ยังได้อยู่เหมือนกันนะครับ OSP ก็มันจะมีเป้า24.3นะครับับถัดไปประมาณ25-25.5รับก็แถวสัก23 บาทได้ครับรับประมาณแถว23 บาทได้นะครับแล้วก็ OSP ครับผมต่ำ22 บาทใช้เป็นจุดคัทลอสครับผมอันนี้ก็สองตัวนี้มันมีระยะทางหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบเป็นเทรดดิ้งใช่สั้นๆอย่างเงี้ยก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น TU นะครับ TU น่าจะสิงไฮเดิมที่ประมาณ16 บาทเมื่อวานสึกปิด15.4มั้งนะครับแต่มันอาจจะไม่ไกลนักนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นแพทเทิร์นยังเป็นไซด์เวย์อยู่อาจจะยังไม่ผ่านไฮเดิมถ้าเล่นอาจจะใช้เลเวอเรจเข้าช่วยก็คือเป็นบล็อกได้นะครับไปขา16 บาทอย่างเงี้ยเพราะว่าเล่นถ้าเล่นผ่านหุ้นโดยตรงอาจจะกำไรไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันอัพไซด์ไม่เยอะแต่ว่าเป็นเทรดสั้นๆได้ตัว TU ครับพี่ครับก็สักใสชา่มเตลัวยแไตด่้ถ้าเล่นก็คือสองตัวแรก PTG กับตัว OSP ครับพี่ครับได้แค่ถามตัวเหมือนเดิมทีนี้คำถามหุ้นเนาะเดี๋ยวพี่ขอดูนิดนึงอันนั้นคุณฝากคำถามได้เลยนะกับคุณอ่องนะขอเดินโอเอสซีบีไม่ได้นะเพราะคุณอ่องเป็นคนของเอสซีบีให้คอมเมนต์ไม่ได้อ่ะส่วนทีแคปค่ะคุณอ่องค่ะทีแคปค่ะฮัลโหลคุณน้องได้ยินเสียงพี่ป่ะทีแคปนะฮะน้องเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อนทีแคปดีไหมครับทีแคปค่ะคุณน้องค่ะหุ้นทีแคปคำถามหุ้นนะฮะดีทีครัแคบปใช่ทีแคปเมื่อกี้เอสบีคุณน้องคอมเมนต์เอสบีไม่ได้นะฮะที่แคปค่ะเดี๋ยวนะครับพี่แป๊บหนึ่งตัวทีแคปนะครับค่ะตัวทีแคปเนี่ยก็กินเถอระาคามันก็เหมือนแบบยังแกว่งออกแบบอยู่แถวประมาณด้านข้างอยู่ครับในกรอบบน52.5ขึ้นมายังไม่ผ่านตอนนี้น่าจะลงมาหากรอบล่างมากกว่านะผมว่าอยู่ที่ประมาณ47.5ครับก็ค่ะเหมือนมันถ้าชุดมาล่าสุดตั้งแต่52 บาทนะครับน่าจะค่ะค่ะเป็นห้าขึ้นย่อยข้างในนะตอนนี้เป็นขึ้นสี่เนี่ยเด้งมาเป็นขึ้นสี่ซึ่งไม่ใช่ชุดที่จะฟื้นนะเป็นเด้งเพื่อลงต่อนะครับเพราะมันยังมีห้าครอทำข้างล่างอยู่ก็จะลงไปหาข้างล่างแหละประมาณ47 บาทอาจจะต้องออกสั่นครับผมไม่มีไม่เข้าครับค่ะต่อไปหุ้นที่ถาม PSL ค่ะคุณน้องเรือเนี่ยเหมือนต้องพักก่อนนะครับเพราะว่าทั้ง TTA ทั้ง RCL อย่างเงี้ยมันเหมือนมันขึ้นมาแบบครบ5 ขึ้นแล้วอะในช่วงขึ้นนะครับมันขึ้นมาครบละก็ต้องมีภาพของการเนี่ยพักตัวก่อนมันก็เริ่มพักมา2-3 วันแล้วอะสำหรับตัวพีเชียดอะนะครับก็ค่ะน่าจะพักต่อนะผมว่าอาจจะลงไปแถวประมาณ9.95ต่ำ10 บาทนะครับพี่เก้าจุดค่ะเก้าห้าหรือแบบ
ห้าอย่างเงี้ยมีโอกาสก็ขายมาก่อนไม่มีไม่เข้าครับผมขึ้นค่ะครบห้าค่ะขึ้นแล้วครับต้องพักตัวก่อนต่อไปเอ็กโก้ค่ะคุณน้องค่ะตัวเอ็กโก้นะครับเอ็กโก้เนี่ยก็ราคาเนี่ยนะครับสึกว่ายังฟื้นยากอยู่อ่ะเป็นแบบถ้าเป็นลักษณะของตัวดาวเทียมนะครับยังไม่มีสัญญาณกลับตัวเลยอ่ะถ้าติดอยู่ก็อาจจะอย่าเพิ่งซื้อเฉลี่ยเพิ่มละนะครับไม่มีไม่เข้าครับยังเป็นสัญญาณกลับตัวยังไม่มีแล้วครับพี่ครับค่ะค่ะไม่แกติดอยู่นะฮะนักทุนบอกติดอยู่ที่ประมาณ255น่าจะถั่วไหมคะตัวเอ็กโก้เดี๋ยวพึ่งเลยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวถั่วไปก็ขาดทุนเพิ่มขึ้นอีกอ่ะไปซื้อตัวอื่นใช่อย่าเพิ่งถั่วนะฮะต่อไปแอดวานซ์ค่ะคุณน้องค่ะตัวแอดวานเนี่ยนะครับก็ภาพมันจะมีแนวรับก็โซนแถวแถวตรงประมาณ200 บาทนะครับที่เป็นโซนแนวรับอยู่ก็เหมือนแบบเริ่มแบบเป็นภาพของการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับก็เป็นเทรดได้แล้วกันพอได้อยู่นะครับก็ต่ำกว่า202คัทลอสนะครับแล้วก็แต่ข้างบนมันก็ดูแบบก็ไม่ค่อยเยอะนะมีทั้งหมดประมาณ212 213นะครับเป็นค่ะอ่านอยู่ครับผมครับได้ครับต่อไปตัวเดี๋ยวนะฮะแอดวานตัว RCL ค่ะครับก็เหมือนพีเชียเลยคือแบบขึ้นมาครบห้าขึ้นละแล้วมันเริ่มเป็นภาพของการชะลอตัวอ่อนตัวละนะครับก็เน้นขายไม่มีไม่เข้าครับผมค่ะต่อไป IVL ค่ะ IVL เนี่ยคล้ายเซตนะครับคือมันไปปลายรอบแต่ว่ามันก็ยังไม่จบถ้าติดอยู่ก็ถือได้ไม่เป็นไรน่าจะมาพร้อมเซตนะครับสักประมาณช่วงไตรมาสสามนะครับก็ถือไว้แต่ซื้อเฉลี่ยพึ่งนะครับอาจจะรอแบบเหมือนแบบสมมติเซตลงไปต่ำ1,300อย่างเงี้ยอาจจะลองซื้อเฉลี่ย IVL เพิ่มอีกทีหนึ่งเก็บกระสุนไว้ตอนนั้นดีกว่าครับผมเก็บกระสุนไว้นะฮะโอเคต่อไปเดลต้าค่ะกำลังมาเลยนะฮะอันดับหนึ่งตอนนี้เดลต้าตัวเดลต้านะครับก็ต้องระมัดระวังไอ้ตัวภาพที่แบบที่บอกไปอะครับว่าไอ้ตัวดัชนี NASDAQ อะมันอาจจะเริ่มแบบมีการในการพักฐานนะครับจากที่แบบขึ้นมาครบห้าขึ้นแล้วอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นภาพแบบระมัดระวังดีกว่านะครับเพราะว่าตัวเนี้ยก็เหมือนจะมีดาวไซด์นะครับลงมาประมาณโซนจุดต่ำเดิม65 บาทได้เหมือนกันนะผมว่าเพื่อแบบความปลอดภัยมีอยู่ก็ควรจะขายออกมาก่อนดีกว่าไม่มีไม่เข้าครับผมทั้งสามตัวเลยนะ ACE ฮาน่าครับผมได้เลยครับต่อไป SISB ค่ะตัว SISB นะครับก็ถ้าผมตัวทิศทางของราคาหุ้นนะครับตัว SISB นะครับก็เป็นภาพแบบการพักตัวลงมาอยู่ครับก็อาจจะถ้าจะเล่นเนี่ยก็เสี่ยงเหมือนกันนะนะครับแต่ถ้าจะลองก็มีแบบโลเดิม35.25นะครับต่ำกว่าได้เป็นจุดคัทลอสนะครับรับก็รับประมาณแถวประมาณ36เพื่อไปขายประมาณ40ครับแต่ที่บอกเสี่ยงเหมือนกันมีโอกาสต้องคัทเนี่ยเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนลงแล้วยังแบบการกลับตัวยังไม่ค่อยชัดนักเท่าไหร่แต่ถ้าเล่นตามกรอบก็ได้ครับตามเก่งอะไรตามกรอบที่บอก TPI Power ค่ะ TPI
PI Power นะครับราคาก็GPI Power นะครับน่าจะยังเป็นแบบภาพของการปรับตัวลงอยู่เลยเหมือนกันคือทิศทางการเปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดนักอันนี้ก็ตามแพทเทิร์นเลยครับให้เห็นแบบเป็นขึ้นสี่นะครับเดี๋ยวเขาไต่ยกก่อนเดี๋ยวเจอเทคนิคหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไม่มีอะไรสอนนะครับโอเคเป็นสี่ลงห้าโอเคสี่ลงครับผค่มะเป็นสำสหรีั่บลนงะค่ะครับแพทเทิร์นนี้ไม่ยากดูปั๊บรู้เลยครับก็อย่าเพิ่งได้ดูอย่าเพิ่งซื้อเฉลี่ยครับผมครับอย่าเพิ่งซื้อเฉลี่ยสรุปถ้างั้นเองนักทุนที่สนใจในเรื่องราวของการติดตามหุ้นวิธีการลงจบหรือไม่จบแล้วก็ขึ้นจบไม่จบแบบไหนอย่างไรนะกับคุณอ๋องก็อย่าลืมนะคะนักทุนค่ะรายละเอียดก็สอบถามไปที่ @blmi นะเราก็จะได้แบบมาพูดคุยกับคุณอ๋องว่าเนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งนักทุนที่ลงเรื่องราวของข้อมูลตรงนี้กับคลื่นกลยุทธ์ตรงนี้นะเราก็จะให้นักทุนได้เรียนรู้ไปก่อนล่วงหน้านะถ้าใครลงทะเบียนก็จะได้เรียนเขาเรียกดูติดตามข้อมูลที่เรียกว่าคั้นกะทิมาฝากนักทุนได้ดูไปก่อนล่วงหน้า2 เดือนแล้วก็พออีกหลังจากนั้นก็จะนัดเจอกันทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ในการพูดคุยหาแนวทางว่าจบไม่จบแบบไหนอย่างไรกับคุณน้องนะฮะก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งเพราะบางทีหุ้นกำไรแล้วกำไรขนาดไหนพอที่จะเก็บเงินแล้วไม่ต้องลงมารอข้างล่างเหมือนเดิมนะฮะหรือเวลาหุ้นมันตกอะจบตรงไหนนะแล้วเวลาเราจะซื้อถัวไม่ถัวแบบไหนอย่างไรเนาะก็ลองดูนะฮะกับเรื่องราวเหล่านี้ทางด้านอิเล็กเว็บคลื่นกลยุทธ์แนวทางในการหาทิศหาทางการลงทุนนั่นเองนะก็ในเรื่องราวตลาดหุ้นก็สำคัญเหมือนกันนะคะนักทุนกับข้อมูลตรงนี้ก็ฝากกันไว้นะฮะใครรักได้ชอบพอในกลยุทธ์ของคุณอ๋องก็อย่าลืมมาเจอกันนะฮะรายละเอียดก็สอบถามไปที่ @blmi นะฮะก็ประมาณนี้นะคะคุณอ๋องกับเรื่องราวของตลาดเนาะครับพอใจหายเหมือนกันนะฮะสำหรับหุ้นไทยนะฮะแต่ว่าทุกคนหลายท่านเองก็จะรอเมื่อไหร่มันจะจบสักทีนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าในเรื่องราวของภาพใหญ่ๆเกิดขึ้นก็ยังต้องกังวลต่อว่าประเทศไทยนะฮะพัฒนาประเทศในทางไหนนโยบายของผู้บริหารประเทศจะเป็นอย่างไรแล้วก็เงินงบประมาณซึ่งมีน้อยนิดนะฮะถ้าเทียบกับ NVIDIA ใหญ่กว่า GDP ประเทศไทย30 เท่าคุณพระหุ้นตัวเดียวของเขานั่นเองนะฮะประมาณนี้นะคะคุณอ๋องขอบคุณมากเลยค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะก็ลองดูไอเดียเรื่องราวของกลยุทธ์กับคุณอ๋องนั่นเองนะฮะ